มีเกียรติที่เคารพครับความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมเองก็ตั้งคำถามอยู่เสมอมาครับผมรักในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าอาหารไทยเพราะสิ่งที่เรียกว่าอาหารไทยคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมผมเป็นฟู้ดสไตลิสต์ครับฟู้ดสไตลิสต์ก็คือนักออกแบบหน้าตาของอาหารให้ดูตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการครับมักจะอยู่ในงานของงานโฆษณางานเอเจนซี่นะครับงานแมกกาซีนภัตตาคารร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่กระทั่งโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็คือผมจะไปทำหน้าตาอาหารให้ผู้ป่วยนะครับที่ผมเป็นจิตอาสาไปทำให้หน้าตาเขาดูน่ากินขึ้นผู้ป่วยจะได้เจริญอาหารมากขึ้นนะครับแล้วงานของผมเนี่ยก็มักจะใส่เอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือผมมักจะใส่สิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยเนี่ยลงไปในงานด้วยอยู่เสมอๆทั้งที่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่านิยามของความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับตอนเด็กๆผมชอบกินเจ้าเนี่ยครับข้าวผัดอเมริกันนะฮะว่ากันว่าเจ้าข้าวผัดจานนี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่ทหาร GI เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ได้ภรรยาเป็นคนไทยภรรยาก็อยากจะเอาใจสามีก็เลยเอาเจ้านี่ครับอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับอาหารบ้านเกิดของสามีนะครับมาผัดกับข้าวสวยที่เองกินอยู่ทุกวันจนเกิดเป็นเขาขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่ยอมรับว่าเจ้าข้าวผัดอเมริกันเนี้ยเป็นอาหารไทยใช่ไหมครับทั้งที่หากินไม่ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะถามคนอเมริกันเองคนอเมริกันเองก็ไม่รู้จักเจ้าข้าวผัดจานนี้ตะกะมีอยู่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำด้วยวัตถุดิบสมัยใหม่ไม่ใช่วัตถุดิบแบบโบราณนะครับแล้วก็ทำขึ้นในสมัยปัจจุบันเท่านั้นอะเราก็เลยไม่เรียกว่าเป็นอาหารไทยเหมือนกับเจ้านี่เลยครับขนมโตเกียวเมื่อกี้รูปขึ้นนะครับขนมโตเกียวนะครับเราหากินได้ในกรุงโตเกียวไหมครับเราหากินไม่ได้แต่เราหากินได้ที่ไหนครับเราหากินได้ที่หน้าโรงเรียนของเราซึ่งอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมครับตักกะเดียวกับข้าวผัดเหมือนกันเลยเราไม่เรียกว่าเป็นขนมไทยใช่ไหมครับเจ้านี่อีกรู้จักใช่ไหมครับอยู่นครสวรรค์เราก็ไม่เรียกว่าขนมไทยทั้งที่หากินได้ที่นครสวรรค์ที่เดียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตักกะของเรานะครับถ้าผมเอ่ยชื่อสุภาพสตรีบนจอเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีท่านเป็นลูกผสมครับชาวญี่ปุ่นเบงกอลแล้วก็โปรตุเกสเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ400กว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นคนคิดขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขึ้นมารู้จักกันไหมครับคือใครเอ่ยท่านมีชื่อภาษาอังกฤษว่ามาครีกีมาครับแต่คนไทยเราไม่คุ้นลิ้นสมัยโบราณเราจะเรียกไม่ค่อยถนัดเราก็เลยลากเข้าความมาเป็นภาษาไทยว่าคุณเท้าทองกีบม้าเราเริ่มรู้จักกันใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไทยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคุณเท้าทองกีบม้านี่ก็จะเป็นชื่อของตำแหน่งของคนที่ทำงานในห้องพระเครื่องต้นในสมัยอยุธยาต่อมาด้วยนะครับคุณเท้าทองกีบม้าเนี่ยเป็นแหม่มคุณเท้าแหม่มเนี่ยก็คิดขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่ก่อนมีฝอยเงินด้วยนะครับสีขาวๆทำจากไข่ขาวแต่คนไม่นิยมกินกันแล้วเราก็เรียกว่าเป็นขนมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายถึงปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นขนมไทยหรือเปล่านะฮะขนมไทยโบราณมีอะไรครับมีอยู่แค่3อย่างคือข้าวนะครับจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะครับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลนะครับเอามาผสมรวมกันก็เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเช่นขนมต้มขนมสอดไส้ขนมปลากิมไข่เต่าใช่ไหมครับแต่อันนี้มีอะไรครับมีไข่ด้วยไข่เป็นวัตถุดิบแบบสมัยใหม่ที่คุณเท้าแหม่มมากินเนี่ยเอาเข้ามาปรุงนะครับคนทำก็เป็นฝรั่งวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบแบบฝรั่งแต่เราก็กลับมาเรียกว่าเป็นขนมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยในสมัยต่อมาจนกระทั่งแต่ปู่ย่าตายายเลยเนี่ยครับตักกะเดียวกับเจ้าข้าวผัดอเมริกันขนมโตเกียวแต่ว่าความคิดเราคนละอย่างกันแหละนะครับหรืออย่างโทษครับเจ้านี่ครับแกงมัสมั่นเรารับวัฒนธรรมการกินแกงมัสมั่นมาจากอินเดียเปอร์เซียมาลายูใช่ไหมครับแต่เราก็กลับมาเรียกว่าเป็นแกงไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิแถมยังภาคภูมิใจว่าแกงมัสมั่นของเราเนี่ยอร่อยเป็นอันดับหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตามโพลที่ฝรั่งเขาได้จัดอันดับมาให้เราใช่ไหมครับรู้จักเจ้านี่ไหมครับมัสคอตไม่ใช่ตัวตุ๊กตาตัวใหญ่ที่เดินในงานแฟร์นะครับ
ต่เขาคือขนมที่ว่ากันว่าเป็นขนมไทยโบราณในสมัยรัชกาลที่สองนะฮะที่ท่านพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่ามัสตาร์ดกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามดีเคล้นจึงเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงแม้แต่รัชกาลที่สองท่านยังคลางแคลงใจเลยว่ามัสกอตเนี่ยชื่อมันมาจากไหนนะฮะว่าเป็นขนมไทยหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับขนมคัพเค้กเห็นไหมครับขนมคัพเค้กของฝรั่งคือของคุณป้ามาธาสจวตด้วยในภาพนะครับนี่แหละครับท่านผู้มีเกียรติเราก็จะเห็นถึงความสับสนย้อนแย้งใช้กันระหว่างคำว่าความเป็นไทยแล้วก็คำว่าโบราณผสมปนเปในความเป็นไทยของเราด้วยอยู่เสมอๆนะครับด้วยความที่ผมรักเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับผมจะพาท่านย้อนอดีตไปขุดรากเรื่องราวของอาหารไทยกันนะครับเรารับวัฒนธรรมการกินแกงกะทิมาจากอินเดียเปอร์เซียมาลายูนะครับแล้วแต่ก่อนแกงไทยเรามีอะไรครับเรามีน้ำแกงใสๆต้มกับกระดูกปลาหัวปลากับพืชผักพื้นเมืองแต่ทำไมไม่ใส่เนื้อปลาลงไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับทั้งๆที่ก็ใส่ได้นะแต่ผมเกิดไม่ทันผมก็เลยไม่รู้นะฮะแล้วผมเคยมีโอกาสได้ไปกินแกงกะทิของร้าน Blue Elephant เคยได้ยินชื่อไหมครับของคุณนูรอหลายคนเลยคนไทยบอกว่าแกงกะทิของคุณนูรอเนี่ยทำรสเอาใจฝรั่งไม่ได้ทำรสเอาใจคนไทยเพราะว่ามีรสแบบฝรั่งแต่ผมกลับมองว่าแกงกะทิของคุณนูรอเนี่ยทำให้ผมย้อนอดีตกลับไปเห็นภาพของแกงไทยเมื่อสมัย400กว่าปีตอนที่เรารับอิทธิพลการกินแกงจากอินเดียมาใหม่ๆเนี่ยได้อย่างแจ่มชัดเลยเพราะอะไรครับเพราะแกงของคุณนูรอเนี่ยหอมอวนไปด้วยกลิ่นอายของเครื่องเทศแบบตะวันออกกลางคือคุณนูรอเป็นมุสลิมนะครับท่านก็เลยเอาความเป็นมุสลิมมาใส่ในอาหารไทยในค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับแกงสมัยอยุธยานะฮะรวมถึงเจ้านี่ครับขนมช่อม่วงนะครับแป้งสิบนะครับหรือขนมจีบไทยรูปนกอะไรพวกนี้ครับท่านผู้มีเกียรติว่าคลับคล้ายคลับคลากับสิ่งที่เรากินอยู่บ่อยๆไหมฮะคุ้นๆที่อยู่ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ซื้อที่นั่นได้เลยตลอด24ชั่วโมงปิ้งปองรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้มีเกียรติอย่างเดียวกันเลยนะฮะเรารับวัฒนธรรมการนึ่งการใช้ไอน้ำการต้มการตุ๋นการต้มการตุ๋นนี่ไม่ใช่การหลอกลวงนะครับมาจากเมืองจีนนะครับซึ้งหรือลังถึงเนี่ยเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันรวมถึงเจ้านี่ครับปอเปี๊ยะทอดนะฮะมีกรอบชาววังนะครับหมูสลงหรือกุ้งสลงที่ใช้เส้นหมี่ซั่วเอามาพันนะครับหรือแม้แต่ขนมค้างคาวเจ้าครอกทองอยู่นะครับที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะเข้ามาคู่กับขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพที่เป็นขนมจีบไทยเมื่อกี้รูปที่ผ่านมานะครับเรารับมาจากจีนทั้งสิ้นนะครับป่อเปี๊ยะภาษาอะไรครับภาษาจีนใช่ไหมครับหมี่ซั่วภาษาอะไรเอ่ยก็ภาษาจีนอีกเหมือนกันนะครับเราเอาการทอดการผัดการใช้น้ำมันนะครับรับมาจากจีนทั้งหมดรวมถึงกระทะเหล็กที่เรียกว่าวอกเนี่ยเราก็รับมาจากจีนด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นถึงการผสมผสานความหลากหลายรอบตัวของนานาชาติเข้ามาอยู่ในการกินแบบดั้งเดิมของเราเสมอมานะครับท่านก็คงจะสงสัยว่าเอไล่คนไทยดึกดำบรรพ์แท้ๆเนี่ยเขากินอะไรกันนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์บันทึกต่างๆเนี่ยของคนไทยน้อยมากแทบจะไม่มีจดบันทึกอะไรเอาไว้เลยนะครับก็เพราะว่าเราไม่ค่อยมีวิสัยปัจจัยในการจดบันทึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่ายิ่งเรื่องใกล้ตัวแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยจดเท่าไหร่แต่ผมจะเจอบันทึกของฝรั่งในค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นของฟรองซัวอองรีตูลาแปงบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนะครับท่านบันทึกไว้อย่างน่าสนใจว่าวิสัยการกินของคนไทยเนี่ยเรียบง่ายนะครับเรากินของหมักของดองกะปิปลาร้าน้ำปลาเหล่านี้เป็นอาหารหลักนะฮะแล้วต่อมรับรสก็คือลิ้นของเราเนี่ยค่อนข้างหยาบอันนี้ฝรั่งมองเรานะครับเราพอใจเรามีความสุขละกับการได้ลิ้มรสแค่เนื้อปลาเน่าเนื้อปลาเน่าก็อาจจะเป็นปลาร้านะครับแต่ฝรั่งเขาไม่รู้จักนะฮะเขาเลยเรียกแบบนั้นหรือแม้แต่กระทั่งไข่ตายโคมรู้จักไข่ตายโคมกันไหมครับไข่ตายโคมนี่ก็คือไข่ที่มันมีลูกไก่ตัวเล็กๆอยู่ข้างในแต่ว่ามันไม่ฟักเป็นตัวครับมันตายซะก่อนเราก็เลยมาปรุงอาหารนะครับแล้วเราก็กินพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างเช่นแมลงตั๊กแตนนกหนูกบกิ้งก่านะครับแล้วก็ไม่กินสัตว์ใหญ่วัวควายเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธเราจะไม่ล้มหรือเราฆ่าเขาเพราะว่าเราสัตว์ใหญ่เราจะรักษาเข้าไว้นะฮะแล้วเนื้อมันจะทำให้กระด้างหยาบเพราะเราไม่ได้เลี้ยงที่สำหรับไว้กินเนื้อแบบฝรั่งที่เขาเลี้ยงวัวไว้สำหรับกินเนื้อมันจะจูซี่มันจะฉ่ำกว่านะครับดังนั้นเวลาเราจะมากินเนี่ยเราต้องหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาปรุงอาหารบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีวัฒนธรรมนะฮะเวลาเรากินเราต้องประดิษฐ์ประดอยชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เหมือนฝรั่งหรอกแบร์เบเรียนกินชิ้นสเต็กเนื้อใหญ่ๆจริงๆแล้ว
เนื้อมันเหนียวฮะเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนเราถึงมาทำเหมือนชาวบังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะชาวบังก็ต้องกินของเล็กๆใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าฝรั่งบอกว่าเราชอบกินพวกเนื้อในสัตว์พวกไส้สัตว์นะครับเขาบอกแต่ก็จริงๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันทำให้ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ที่มันเหนียวแล้วมันแห้งนะครับแล้วเราก็กินพวกของหมักดองเหล่านี้เป็นอาหารหลักมาเนิ่นนานก่อนที่เราจะมีวิวัฒนาการการกินที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีการปรุงซับซ้อนเราก็เอาของหมักดองมาทำเป็นพวกหลนหรือน้ำพริกกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือกินจิ้มกับพวกผักสดผักต้มผักลวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีเรื่องน่ารักเรื่องนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการกินของหมักดองของคนไทยเนี่ยในสมัยอยุธยาว่ากันว่ามีญาติของราชทูตสยามอยากจะส่งของหมักดองชนิดนึงไปให้กับราชทูตสยามที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ400กว่าปีมาแล้วเขาก็เลยเอาของหมักดองชนิดนี้ใส่ไหลงเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลไปนานแรมเดือนเลยกว่าจะไปถึงเมื่อไปถึงปลายทางผู้คุมเรือก็เปิดห่อสัมภาระขึ้นมาถึงกับผงะครับผงะแล้วตกใจกับของหมักดองชนิดนั้นเขาเจอนี่ครับนี่แหละครับท่านผู้มีเกียรติมันคือปลาร้านั่นเองเขาถึงกับผงะแล้วก็ตกใจภาพและกลิ่นเนี่ยโชยมาเลยนะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขากังวลใจแล้วเขารู้สึกเขาเครียดขึ้นมาด้วยทำไมถึงเครียดล่ะครับเขาก็เลยเอาหายปลาเนี่ยไปมอบนะครับให้กับราชทูตสยามแล้วก็กล่าวว่าทางเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยสัตว์เลี้ยงที่ญาติของท่านได้นำมาให้จากกรุงศรีอยุธยานั้นบัดนี้มันได้เสียชีวิตลงแล้วระหว่างระยะเวลาการเดินทางอันยาวนานนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมการกินข้าวปลาแล้วก็เกลือรวมถึงการเอาข้าวปลาแล้วก็เกลือมาหมักรวมกันจนกลายเป็นปลาแบบนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนที่เรารับวัฒนธรรมการกินจากนานาชาติเข้ามานะครับถ้าพูดถึงอาหารไทยนะครับเราคงจะนึกถึงกาบเหชมเครื่องข้าวหวานที่อยู่ในหนังสือเรียนเราตั้งแต่เด็กๆในระดับต้นๆใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะผมจะพาท่านย้อนอดีตกลับไปสมัยเมื่อเราเรียนหนังสือกันครับเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมๆกันครับยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจนี่แหละครับท่านผู้มีเกียรติจะเห็นว่าเราเอาน้ำปลาญี่ปุ่นใส่ในยำไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วเห็นไหมครับหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นข้าวหุงยังปรุงอย่างเทศเลยไม่ได้ปรุงอย่างไทยด้วยนะครับหรือแม้แต่พลับจีนจากด้วยมีดทำประณีตน้ำตาลกวนนี่แหละครับท่านผู้มีเกียรติเราก็จะเห็นว่าเราเปิดใจกว้างรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในการกินอาหารแบบของเราดั้งเดิมนะครับคือสมัยก่อนอาจจะไม่มีนิยามของความเป็นไทยนะครับแต่ก็คือการนำสิ่งต่างๆเข้ามานะครับทำไมถึงต้องมีการยักย้ายดัดแปลงมีการนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาจริงๆแล้วมันมีเหตุและผลที่เป็นเบื้องหลังที่มันเป็นคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองของเราอยู่เหมือนกันนะครับคือในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเรากำลังถูกลุกรานไล่ล่าอาณานิคมจากตะวันตกพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวังหน้าในขณะนั้นเนี่ยท่านพยายามบอกกับตะวันตกว่าสยามเนี่ยศิวิไลนะครับเราใช้ชีวิตแบบเดียวกับท่านเราอยู่อาศัยในบ้านเรือนแบบเดียวกับท่านนะครับเราแต่งกายก็เหมือนท่านและที่สำคัญเราก็กินแบบเดียวกับท่านด้วยนะครับท่านก็เลยให้พวกฝรั่งที่เข้ามารับราชการในวังตอนนั้นน่ะสาธิตการกินอาหารแบบตะวันตกให้ดูหรือเรียกว่าการกินแบบ table manner แบบในภาพนะครับท่านก็เห็นว่าการกินแบบ table manner เนี่ยมันมีเครื่องเคล้าต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยท่านตัดความรกรุงรังนั้นออกเหลือเพียงช้อนกับซ่อมเพียงคู่เดียวเท่านั้นครับในการกินในสำรับกับข้าวแบบไทยเราเรียกสำรับไทยว่าสำรับกับข้าวเพราะว่าเรากินข้าวเป็นอาหารหลักแล้วก็มีของที่กินคู่กับข้าวกินร่วมกับข้าวเราก็เลยเรียกว่าสำรับกับข้าวนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้เองก็เกิดการที่เราคิดเท่ากับว่าเราคิดการกินอาหารด้วยช้อนกับซ่อมและช้อนกับซ่อมก็เกิดขึ้นเป็นคู่แรกของโลกอีกด้วยนะครั้งนั้นนะครับท่านคงสงสัยว่าแล้วไอ้ความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรจะเป็นเรื่องของไทยโบราณหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของไทยชาววังในอดีตใช่มั้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีหรือยุคที่เราเรียกว่ายุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนั่นเองนะครับผู้นำก็เลยสร้างสิ่งต่างๆให้เราเชื่อมากมายนะครับอย่างเช่นอ่ะสร้างลำวงมาตรฐานขึ้นมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเกิดชุดไทยพระราชนิยมก็เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับและที่สำคัญเกิดอาหารไทยจานใหม่ขึ้นมาอีกด้วยครับก็คือโก
๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนอกจากเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกก็รู้จักเจ้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเราในสมัยนั้นในยุคนั้นด้วยนะครับอเล็กซ์เคอร์บรรณาธิการหนังสือ Very Thai นะครับเขาเคยกล่าวถึงจิตวิญญาณของไทยว่าจิตวิญญาณของไทยเนี่ยคือจิตวิญญาณที่ทรงพลังในการแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวน่ะได้อย่างน่ามหัศจรรย์นะครับถ้าเคอร์เขากลับมาเมืองไทยอีกครั้งเขาบอกว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เขาอยู่เห็นเนี่ยอยู่ณขณะนี้อีกต่อไปแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอาหารชาววังร้านไหนบอกว่าสูตรตัวเองเนี่ยทำด้วยชาววังคนมากินกันตึมใช่ไหมฮะและชาววังจริงๆแล้วก็มีหลากหลาย10วังร้อยวังเยอะแยะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละวังก็ภาคภูมิใจว่าวังของตัวเองเนี่ยมีรสชาติโดดเด่นอร่อยไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับมีสูตรลับเฉพาะแอบกระซิบไม่บอกซุบซิบกันด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับมันคือเสน่ห์รสมือเสน่ห์ของอาหารไทยคือความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของอย่างเดียวกันแต่ทำเป็น10รสนะครับนี่แหละครับคำถามก็คือแล้วถ้าจะไอ้มาดดิจิตอลชวนชิมหรือว่าไม่ใช่คุณเชลชวนชิมของคุณชายถนัดสีนะครับเอาไปวัดถามว่าจะไปวัดวังไหนล่ะครับมันมีเป็น10เป็น100วังแบบนี้ใช่มั้ยครับมันวัดกันไม่ได้แล้วผมอยากจะบอกว่าเราศึกษาโครงสร้างรวมหรือโครงสร้างหลักของอาหารแต่ละอย่างแต่ละชนิดได้ว่ามันต้องปรุงด้วยอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของรสชาติมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวคนที่ไปก้าวก่ายวุ่นวายเรื่องรสนิยมส่วนตัวผมอยากจะถามว่าท่านมั่นใจแล้วเหรอว่ารสนิยมของตัวท่านเองอ่ะดีพอจนเป็นที่ยอมรับแล้วของคนส่วนใหญ่ให้เขามายอมรับเราใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่ารสชาติของอาหารของไทยแท้ๆนี่มันมีอยู่จริงก็คือรสที่คนไทยนิยมชมชอบในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันจะไม่มีรสตายตัวนะครับท่านรู้จักตำรากับข้าวเล่มนี้กันไหมครับตำรากับข้าวแม่ครัวหัวป่าผมชอบมากๆเลยเป็นตำรากับข้าวไทยโบราณใช่ไหมครับเป็นออเทนติกไทยเป็นตำรากับข้าวสมัยเมื่อ150ถึง200ปีมาแล้วเป็นแม่แบบแห่งการทำอาหารไทยโบราณที่เรายึดถือกันมาใช่ไหมครับเห็นผลหลายๆท่านบอกว่าเช่นนั้นนะครับถ้าผมเป็นท่านผู้หญิงผมมาได้ยินแบบนี้ผมจะเสียใจร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้หญิงพยายามบอกว่าตำรากับข้าวแม่ครัวหัวป่าของท่านได้เป็นตำรากับข้าวที่สมัยใหม่ที่สุดในยุคนั้นเปิร์สการ์ดมากที่สุดในยุคนั้นนะฮะเบอร์สการ์ดก็มาเลื่อนจากคำว่าเลื่อนไหลจากว่า first class ในภาษาอังกฤษนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้หญิงพยายามเอาสูตรอาหารต่างๆนานาชาติเลยทั้งจีนแขกฝรั่งญี่ปุ่นมาใส่ในตำรากับข้าวของท่านมีตำราการทำพาสต้าทำข้าวหุงอินเดียอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วท่านให้เอดิเตอร์เป็นคนฝรั่งเศสมาเอดิตทั้งเล่มเนี่ยให้ท่านนะครับไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับและที่สำคัญท่านเอามาตราช่างตวงวัดเข้ามาใช้ในตำรากับข้าวแม่หัวป่านี้ด้วยแต่ก่อนเรามีช่างตรงวัดไหมครับเราไม่มีใช่ไหมฮะเรามีอะไรเรามีอย่างเช่นเกลือหนึ่งหยิบมือกะปิเท่าหัวแม่ตีนเด็กขอโทษทีครับเท่าหัวแม่เท้าเด็กเอิญผมได้ยินคุณย่าของผมพูดกับเด็กในครัวอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับเราไม่มีพวกช้อนโต๊ะช้อนตวงอะไรทั้งหลายนะครับนี่แหละครับสิ่งที่พวกเราบอกกันว่าเป็นความเป็นโบราณความเป็นไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมกลับมองว่ามันคือการเปิดใจกว้างเลือกรับปรับใช้สิ่งต่างๆรอบตัวที่มันดีมันงามความเป็นสากลเข้ามารวมอยู่ในตัวเราจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมเริ่มตกตะกอนว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราสมัยท่านผู้หญิงอาจจะไม่มีคำนิยามว่าความเป็นไทยก็ได้นะครับแต่ท่านเอาสิ่งดีงามต่างๆมาต่อยอดในความเป็นตัวของท่านนะครับถ้าใครเกิดก่อนผมสัก20ปีคงจะรู้จักสุภาพสตรีท่านนี้ดีครับหม่อมหลวงเติบชุมสายท่านเป็นกูรูชาววังด้านอาหารชาววังนะครับตำรากับข้าวของท่านเนี่ยสนุกมากเลยท่านเอาส้มซันคิสมาใส่ในแกงมัสมั่นแทนสับปะรดแบบไทยนะครับหรืออย่างกระทงทองนะครับที่พวกเราหลายคนบอกว่าเป็นอาหารไทยชาววังโบราณใช่ไหมครับจริงๆแล้วท่านเป็นคนคิดขึ้นเองเกิดขึ้นไม่กี่สิบปีมาเนี้ยนะฮะมีอะไรล่ะแป้งก็เป็นแป้งสาลีใส่ไข่และทอดนะครับไส้มีไก่ผัดซอสไวน์ขาวครีมซอสถั่วลันเตาแครอทมันฝรั่งของฝรั่งทั้งนั้นเลยอยู่ในกระทงทองไทยที่เราว่าเป็นของโบราณเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงเติบเคยบอกว่าตำรากับข้าวไทยเล่มใดบอกว่าแครอทใช้ปรุงอาหารไทยไม่ได้ตำรากับข้าวเล่มนั้นก็มีค่าแค่เพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองเจ็บไหมครับผมอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าถ้าเรามองกันอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่าแกล้งจะเป็นมองไม่เห็นความจริงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราหยุดหลอกตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงครับศิลปะไทย
ูมิปัญญาไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยเนี่ยครับงดงามทรงคุณค่าผมเชื่อเช่นนั้นเสมอมาครับแต่ถ้าหากเราเปิดใจกว้างรู้จักรากเหง้าของเราจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเกินกว่าที่สมองเล็กๆของเราเนี่ยคิดนะครับแล้วเราก็ซึมซับเลือกที่จะรับนำมาปรับสำหรับที่จะใช้สิ่งดีงามรอบตัวจนกลายมาเป็นตัวเราทุกวันนี้นะครับแล้วเราก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับโลกครับเราจะไม่หยิ่งพยองกับโลกแต่เราจะอ่อนโยนกับโลกและนำสิ่งดีงามของโลกมาต่อยอดให้ความเป็นไทยนั้นสมบูรณ์ขอบคุณครับ